ถ้าเราลองย้อนกลับไปสัก 2-3 ปีที่แล้วแล้วมีคนมาพูดกับเราว่าเกม Ark Survival จะมาลงในมือถือหลายคนก็คงจะไม่เชื่อกันใช่ไหมเพราะเกม Ark Survival เนี่ยอย่างที่เรารู้ๆกันเป็นเกมที่กิดสเปคมากๆเลย PC บางเครื่องที่แรงๆเนี่ยยังแหลกเลยนะไปพูดตอนนั้นก็อาจจะโดนด่ามาเลยก็ว่าได้แต่พอมาในปี2018เนี่ยเกม Ark Survival ก็ได้มาลงในมือถืออย่างเป็นทางการทำให้ใครหลายคนเนี่ยแทบไม่เชื่อกันเลยทีเดียวและในปีนี้นะครับหรือในปี2019เนี่ยก็มีเกม PC ที่ค่อยๆทยอยลงในมือถือมากมายหลากหลายเกมเลยในคลิปนี้ผมก็เลยจะพาไปดู10เกม PC เนี่ยที่มาลงในมือถือกันว่ามันจะมีเกมไหนนะครับก็จะไล่ตั้งแต่ช่วงปี2016นะครับจนมาถึงปี2019แล้วกันส่วนในอนาคตเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะมีเกมไหนลงอีกมั่งเดี๋ยวไว้ทำคลิปอัปเดตที่หลังแล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันที่เกมแรกก่อนแล้วกันมากันที่เกมแรกกับเกม Dead by Daylight Mobileไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสำหรับเกม Dead by Daylight เกมนี้ใครที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเกมมือถือมาก่อนเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยว่าเกมนี้ได้มาลงในเวอร์ชันมือถือกันแล้วถึงแม้ตัวเกมยังไม่เปิดยังเป็นทางการก็ตามเป็นแค่เวอร์ชันทดสอบที่ให้เราเข้าไปลองเล่นลองระบบอะไรต่างๆอยู่นั่นแหละกับตัวเกมนี้เคยจะเป็นเกมที่ดังมากๆในเวอร์ชันสตรีมดังที่สุดใน Steam อยู่ได้ช่วงหนึ่งเลยแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในเวอร์ชันสตรีมกระแสก็ค่อยหายไปแล้วแต่พอในมือถือเนี่ยก็กลายเป็นอีก1เกมที่สะเทือนวงการมือถือกันเลยทีเดียวในช่วงนั้นนะครับหลายๆช่องที่ทำเกี่ยวกับเกมมือถือเนี่ยก็จะลงแต่เกมนี้กันทั้งนั้นก็เป็นอีก1เกมที่ใครเนี่ยรอคอยในมือถือก็มาแล้วนะครับมากันที่เกมที่2กันกับเกม Ark Survival Evo หรือว่าเกม Ark Mobile ที่เราเรียกกันนั่นเองซึ่งตอนที่ตัวเกมเนี่ยมีข่าวจะมาลงในเวอร์ชันมือถือหลายคนช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นกังวลกันทั้งนั้นเลยว่าจะมาลงในมือถือและมือถือจะเล่นได้หรือเปล่าว่าใน PC บางเครื่องที่ยังแรงเนี่ยยังมีแลกมีกระตุกกันให้เห็นอยู่เลยแต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีกว่าที่คิดไว้เพราะช่วงปี2018เนี่ยมือถือมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากอยู่แล้วใช่มั้ยล่ะครับแต่ตัวเกมก็ทําให้แบบมือถือพอเล่นได้มือถือกลางขึ้นไปอย่างสูงเนี่ยเล่นได้แน่นอนนะครับในช่วงนั้นนะส่วนหน้าตาเมนูอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนใน PC แทบทุกอย่างเลยแมปอะไรพวกนี้นะครับรวมถึงไดโนเสาร์ที่เราสามารถจับมันมาขี่แล้วก็ระบบการเล่นกับเพื่อนพวกนี้นั่นแหละก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยเกมนี้ก็เป็นเกมแนวอาชีพรอดระดับต้นๆในมือถือที่หลายคนเนี่ยไม่ควรจะมองข้ามเลยต่อกันที่เกมที่3กันกับเกม Human Fall Flatก็เกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมที่เปิดตัวไปในปี2019เพียงแต่ว่าตัวเกมมันเป็นเกมเสียเงินทำให้แฟนเกมที่รอคอยเกมนี้มาลงในเวอร์ชันมือถือเนี่ยก็ผิดหวังไปตามๆกันแต่ก็ยังว่าแหละครับเกมแนวนี้มันไม่รู้ว่าทำออกมาเป็นเกมฟรีแล้วก็เป็นเกมออนไลน์เนี่ยมันจะขายของยังไงนะเอามาขายเสื้อผ้าก็อาจจะโดนแฟนเกมด่าได้อีกนะครับเอาเป็นว่าเป็นเกมเสียเงินผมก็คิดว่ามันสมเหตุสมผลกันดีอยู่แล้วพวกเกมนี้มันจะเป็นเกมที่เน้นการเล่นกับเพื่อนคำๆเล่นกันแบบ4คนนั่นแหละไม่ต้องไปแข่งกับใครด้วยใช่ไหมล่ะครับและภายในเกมด่านอะไรต่างๆก็ยกมาในเวอร์ชัน PC หมดเลยและจุดเด่นของเกมก็จะเป็นเรื่องการบังคับที่ยากแล้วก็ท่าทางแอนิเมชันตัวละครที่ค่อนข้างตลกก็เป็นเกมที่เน้นการเล่นร่วมมือกันอีกหนึ่งเกมที่มาลงในมือถือแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรเลยมากันที่เกมที่4กับเกม Fortnite หรือว่า Fortnite Mobile นั่นเองเป็นอีกหนึ่งเกมดังแนว Battle Royale จากทางค่าย Epic Game นั่นเองนะซึ่งรู้สึกว่าค่ายนี้แฟนๆเกมหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบค่ายนี้กันเอาเป็นว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นเลยกันคือเกม Fortnite เนี่ยก็เป็นเกมแนว Battle Royale ชื่อดังจาก PC นะเป็นเกม Battle Royale ที่เน้นการสร้างของนะครับแล้วก็ยิงไปในตัวนั่นแหละตัวเกมก็มีมากมายหลายโหมดด้วยซึ่งในเวอร์ชันมือถือก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเปิดใหม่อะไรนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวนะตัวเกม Fortnite เนี่ยมันเปิดไม่ได้รู้สึกว่าจะประมาณ9ซีซั่นแล้วในเวอร์ชันโมบายนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ยอมลงในสโตนไทยทั้งซีนั่นแหละก็ต้องไปหาโหลดจากไฟล์ APK ต่างประเทศมาในการเข้าไปเล่นนั่นเองนะแต่ดูรวมตัวเกมทำออกมาได้สนุกนะครับคล้ายเวอร์ชัน PC ทุกอย่างเลยมากันที่เกมที่5กันกับเกม Stardew Valley ก็ถ้าพูดชื่อเกม Stardew Valley มาหลายคนก็น่าจะรู้จักกันในเกมปลูกผักทำฟาร์มแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมดูดวิญญาณชั้นดีเลยถ้าได้ลองเล่นแล้วเนี่ยหยุดยากมากๆเลยซึ่งตัวเกมเนี่ยก็ได้เปิดตัวในมือถือในปี2019นี้ด้วยนะเปิดตัวมาในราคา200กว่าบาทนั่นเองก็มีหลายๆคนเนี่ยก็แอบบ่นกันอยู่นะเอาจริงมันก็ไม่ควรจะบ่นอะไรมากพวกเกม Stardew Valley เนี่ยมันเป็นเกมเล่นออฟไลน์ถ้าเปิดเล่นฟรีแล้วจะมาขายอะไรใช่มั้ยล่ะครับถูกมั้ยก็ตัวเกมถือว่าค่อนข้างมาในราคาที่ถูกนะครับผมแล้วก็ถูกกว่าใน Steam ด้วยนะเป็นเกมที่เล่นค่อนข้างเพลินนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครลังเลที่จะซื้อเกมนี้ก็แนะนำให้ซื้อเลยตัวเกมจะมีเนื้อเรื่องเล่าประมาณว่าเราได้ทำงานอยู่ในเมืองกรุงแต่อยู่เนี่ยก็ได้รับจดหมายในการที่มารับมรดกจากญาตินั่นแหละแล้วก็ได้มาในหมู่บ้านที่ค่อนข้างกันดารพอสมควรแหละเป็นบ้านนอกนะครับเราก็ได้เจอกับผู้ใหญ่บ้านแล้วเขาก็แนะนำเราเกี่ยวกับการเล่นเกมก็จะเป็นการปลูกผักทำฟาร์มอะไรพวกนี้นะภายในเกมเราก็ยังสามารถจีบสาวอะไรต่างๆได้อีกด้วยมากันที่เกมที่6กันจะพูดว่าเกมที่6ก็คงจะไม่ได้เพราะว่าที่6เนี่ยมันเป็นค่ายเกมเลยก็คือค่ายเกม Rockstar นั่นเอง Rockstar Game เนี่ยเป็นค่ายเกมแรกที่เอาเกม PC มาลงในมือถือนั่นเองนะครับช่วงนั้นรู้สึกว่าตัวเกมเนี่ยจะเปิดเกมที่มาลงในมือถือเนี่ยหลากหลายเกมเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Bully GTA San GTA 3 GTA Vice City
แต่ที่เป็นกระแสมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้น2เกมก็คือเกมบูลลี่เกมที่เราเนี่ยจะเป็นนักเรียนโดนพ่อแม่ทิ้งนะครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนประจำกับเกม GTA San Andreas เนี่ยก็เป็นเกมที่น่าจะเป็นกระแสมากที่สุดในช่วงนั้นเลยก็ว่าได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็เห็นหลายๆคนนะครับโพสต์ถามกันว่ามือถือสเปคไหนถึงจะเล่นเกม GTA San กันได้นะและหลังๆมานี้ก็มีม็อดออกมามากมายด้วยก็ถือเป็นหนึ่งค่ายเกมที่เป็นค่ายเกมยุคแรกที่เปิดเกม PC แล้วก็มาลงในมือถือแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆด้วยมากันที่เกมที่7กันกับเกม Apex Legends Mobile กับเกมที่7เกมนี้เนี่ยตัวเกมก็ยังไม่ได้มีเกมเพลย์อะไรหลุดออกมาให้เราเห็นหรือแม้กระทั่งตัวอย่างเกมเลยเพียงแต่ว่าตัวเกมเนี่ยได้ประกาศลงมาแล้วว่าจะทำหรือว่าจะพัฒนาลงในเวอร์ชั่นโมบายหรือในเวอร์ชั่น Android iOS หรือพูดง่ายๆเป็นเวอร์ชั่นมือถือนั่นแหละก็ซึ่งตัวเกมนี้ในเวอร์ชั่น PC เป็นเกมแนว Battle Royale ชื่อดังที่สามารถชนกับเกม Fortnite หรือว่าเกม PUBG Mobile ได้เลยซึ่งถ้ามาเปิดในเวอร์ชันมือถือจริงๆเนี่ยก็ต้องคิดดูแล้วกันนะครับว่าเกมแนว Battle Royale ในมือถือเนี่ยก็เรียกได้ว่าผุดกันออกมาได้ทุกเดือนเลยก็ว่าได้แต่ถ้าเกมนี้เปิดจริงๆก็คงจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่กระแสแรงดีพอๆเกม PUBG Mobile ไม่ก็ Fortnite แน่ๆนะครับมากันที่เกมที่8กับเกม PUBG Mobile แล้วก็ PUBG Mobile Lite นั่นเองเกม PUBG Mobile เกมนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะมันเป็นเกมแนว Battle Royale ยุคแรกๆในมือถือที่เปิดตัวมาเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวเกมใน Steam นะเป็นเกมที่ทำกระแสได้ดีมากที่สุดแล้วก็ลากยาวมาพอสมควรก่อนที่จะมีเกม Apex Legends แล้วก็เกม Fortnite เนี่ยมาเป็นคู่แข่งนั่นเองแต่พอมาลงในเวอร์ชันมือถือก็เป็นเกมแนว Battle Royale ยุคแรกๆที่ลงในเวอร์ชันมือถือแล้วคู่แข่งนี้ก็แทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยลองเกมPUBG Mobile กันมาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างเล่นสนุกและตัวเกมเนี่ยก็ได้ปล่อยตัวเกม PUBG Mobile เวอร์ชันไลท์มาสำหรับมือถือที่สเปคต่ำก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้ด้วยก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่ไม่ต้องเติมก็เทพได้เลยทีเดียวมากันที่เกมที่9กันกับเกม Call of Duty Mobileก็ถ้าพูดถึงชื่อเกม Call of Duty เนี่ยหลายคนก็น่าจะนึกถึงเกม Call of Duty ที่ชื่อดังใน PC ที่มีมากมายหลายซีรีส์หลายภาคกันเลยทีเดียวส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบ Modern Warfare มากที่สุดแล้วก็มีอยู่3ภาคก็ได้ไปตามเก็บทั้ง3ภาคเลยก็มาพูดถึงในเวอร์ชันมือถือกันบ้างในเวอร์ชันมือถือตอนนี้ตัวเกมก็ยังไม่ได้เปิดเล่นอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเปิดเทสไปแล้วหลายรอบมากๆเลยซึ่งในเวอร์ชันมือถือเนี่ยจะเน้นการเล่นแบบออนไลน์มากกว่าก็จะมีทั้งโหมด Deathmatch Team Deathmatch แล้วก็โหมด Battle Royale ที่จะมีทั้งมุมมอง FPS แล้วก็มุมมอง TPS ไปในตัวรวมถึงโหมดซอมบี้ที่ยังไม่เปิดแล้วก็กำลังจะมาในเร็วๆนี้ด้วยส่วนเรื่องภาพนี่ก็ไม่ต้องห่วงเลยเรียกได้ว่าทำภาพมาสวยระดับเกม PC เลยก็ว่าได้และก็มากันที่เกมที่10กันกับเกม My Time at Portiaก่อนเกมที่10เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกม PC ที่เพิ่งวางขายใน Steam ไปตอนช่วงเดือนมกราเท่านั้นเองและก็ภายในปี2019ด้วยแต่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเกมก็ดันเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปแถบๆซะงั้นเลยเรียกได้ว่าตัวเกมน่าจะมาลงมือถือไวกว่าที่คิดพอสมควรส่วนแนวเกมก็จะเป็นแนวเกมเดียวกับ Harvest Moon หรือว่า Stardew Valley เลยเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องปลูกผักทำฟาร์มแล้วก็มีบางครั้งที่ต้องไปลงด่านแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นการลงด่านคราฟของแล้วก็คราฟแล้วก็ลงด่านแล้วก็คราฟของประมาณนี้เลยก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมดูดวิญญาณใน PC ที่คนไทยก็เล่นกันเยอะพอสมควรและก่อนจะจบคลิปไปเนี่ยผมขอแถมอีกหนึ่งเกมแล้วกันกับเกม Getting Over ซึ่งชื่อจริงๆมันยาวกว่านี้นะแต่ผมจำไม่ได้แล้วเป็นหนึ่งเกมแนวอินดี้นะครับที่วางขายใน Steam ตั้งแต่2017แล้วเป็นเกมที่ตัวละครของเราเนี่ยครึ่งตัวล่างจะติดอยู่ในโอ่งนะครับผมส่วนครึ่งตัวบนเนี่ยก็จะถือค้อนอยู่อันนึงซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะให้เราเล่นโดยการขยับค้อนเพื่อบังคับตัวละครของเราเนี่ยไปทางด้านขวาของจอเราก็จะต้องก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆมากมายก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เล่นเพลินๆได้แต่บางทีอาจจะเล่นหัวร้อนไปเลยก็ว่าได้นะตอนนี้ตัวเกมก็วางขายใน Google Play Store เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าใครสนใจอยากได้เกมเล่นแล้วหัวร้อนเนี่ยก็แนะนำเกมนี้เกมหนึ่งแล้วกันก็เป็นไงกันบ้างเลยครับสับสิบบรรดาเกม PC ที่มาลงในมือถือนั่นเองก็ในคลิปนี้เนี่ยก็จะรวบรวมเกม PC ที่มาลงในมือถือตั้งแต่ปี2016นะครับจนมาถึงปี2019นั่นเองก็วันนี้ก็เดือนกรกฎาคมปี2019กันแล้วถ้าหลังจากนี้ถ้ามีคนมาดูคลิปหลังจากนี้สักปี2ปีอาจจะมีเกม PC ดังๆมากมายหลายเกมเนี่ยมาลงในมือถือแล้วก็ว่าได้และอาจจะมาด่าผมก็ได้ว่าทำไมไม่มีเกมนั้นติดมาเอาเป็นว่าให้เข้าใจกันด้วยละกันว่าผมเนี่ยก็ทำคลิปอยู่ในปัจจุบันไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีเกมมือถือเกมไหนมาลงเอาเป็นว่าถ้ามันมีเกม PC ในมือถือเนี่ยมาลงแล้วมันมามากมายแล้วผมจะมาทำคลิปเดี๋ยวให้ละกันเอาเป็นว่าคลิปนี้ตัวผมเองก็ต้องไปแล้วเอาเป็นว่าไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยละกันบ๊ายบายนะครับ